พีหรอครับใครๆก็พีครับแต่พีของผมนำเข้าจากไต้หวันครับA63 AMG สำหรับรถ Mercedes-Benz W211 ของแต่ตัวที่เฟซลิฟสามารถเปลี่ยนโฉมตัวเนี้ยให้มาเป็นตัวเฟซลิฟหรือท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ตัวหน้าแหลมอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนชุดนี้ให้เป็นทรง A63 ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยและใช้กับกระจังลงได้ก็จะดูสวยงามดูหรูหรามากยิ่งขึ้นชุดพาร์ทที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นเกรดงานพลาสติก PP11 นำเข้าจากไต้หวันซึ่งมีความแตกต่างจากงานจีนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมกันกระจกหน้ามีความแข็งแรงวัตถุดิบยืดตัวมีความแข็งแรงไม่กรอบแตกง่ายยูโครเมียมวัตถุดิบเป็น ABS ไม่ใช่สีชุบไม่ลอกล่องง่ายรูเซนเซอร์สามารถใส่ของเดิมได้เลยทั้งกันชนหน้าและหลังสปอตไลท์ด้านหน้าเป็นกระจกใสมาพร้อมหลอดและปลั๊กเสียบตรงรุ่นฝาปิดที่ฉีดน้ำฝนออกแบบมาให้เปิดปิดได้กับข้างพลาสติกยืดหยุ่นให้ดีไม่แตกครับชุดซับโครงกันชนหน้าตะแกรงมาพร้อมกันครบเซตคิ้วโครเมียมด้านท้าย3ชิ้นงาน ABS เข้ารูปทรงออกแบบมาเป็นงานแยกเลเยอร์เหมือนงาน2ชิ้นท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเปลี่ยนโฉมหรือว่าอยากจะเปลี่ยนชุดพาร์ทให้เป็น E63 และสนใจในคอนเซ็ปต์ชุดนี้นะครับเฉพาะกันชนงานดิบเราจำหน่ายเพียง 25,000 บาทเท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามทาง Facebook หรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ